ข่าวนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เตรียมนะคะวางแผนการเที่ยวการท่องเที่ยวก็อย่าลืมนะคะติดต่อไปที่ Magic on Tour นะคะรับจัดทัวร์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะราคากันเองกันเองนะคะตามที่ได้ฟังในสปอร์ตนะคะเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ติดต่อไปกันนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะจะเที่ยวจะอะไรก็ต้องดูบริษัททัวร์ให้ดีๆนะคะบริษัททัวร์บางบริษัทนี่ก็จัดโปรแกรมไม่พอดีกับเงินหนูประปุจูเมื่อก่อนนี้เที่ยวบริษัททัวร์บ่อยเมื่อก่อนที่อยู่ร้านเสริมสวยที่อยู่บนห้างร้านเขาใหญ่เขาจะจดทะเบียนเป็นรูปบริษัทนะคะเขาก็จะมีหลายสาขาเวลาไปเที่ยวนี่หลังปีใหม่ก่อนตรุษจีนนี่ก็จะปิดร้านไปเที่ยวก็จะมีการลงประชามติเป็นเอกฉันท์ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนปีนี้ก็จะให้บริษัททัวร์เป็นคนจัดให้แล้วก็คิดต่อหัวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะบางทัวร์นี่ก็อุ้ยนะคะเอาเปรียบเราเยอะนะคะจัดทัวร์แบบไม่สมราคานะไปนอนรีสอร์ทนะคะโอ้โหน้ำประปาก็ไหลจ๊อกๆไอเราเป็นคนขี้หนาวจะต้องอาบน้ำอุ่นน้ำถ้ามันไม่แรงน้ำอุ่นมันก็ไม่ทำงานโอ้ลำบากนะคะนอนในห้องแอร์อาบน้ำเย็นในหนูปะปักจูชัดตายก่อนเลยนะคะตัวเขียวเลยเวลาหนาวไม่ไหวนะคะเจอทัวร์แบบนี้ก็เลยกิ๊กซิมอ่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาจัดทัวร์นี่ต้องดูทัวร์ให้มันแบบว่าแบบที่เราไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อไปที่ Magic on Tour ได้ก็บอกว่าคนดีแทบจะไม่มีที่ยืนยืนได้นะคะเราต้องกล้าอย่ากลัวนะคะความกลัวทำให้เสื่อมที่หนูปะปักจูได้พูดไปก่อนที่จะพักเบรกถ้าเรากล้าที่จะยืนหยัดสู้กับสิ่งที่มันเป็นอธรรมสู้ได้นะคะเหมือนที่ท่านพุทธทางพระพุทธเจ้านะคะท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนนะคะว่าอธรรมต้องแพ้อยู่วันยังค่ำนะคะมันจะสู้ธรรมะไม่ได้นะคะธรรมะนี่ชนะทุกอย่างเพียงแต่ว่าเวลานะคะเวลาจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการเพราะบางทีพระองค์ท่านก็สอนเรานะคะว่าให้เราปล่อยวางให้เราให้อภัยอย่างเงี้ยแต่คนบางคนให้อภัยก็ไม่ไหวนะมันให้อภัยแล้วมันก็ผิดซ้ำซากอยู่นั่นแหละคือมันไม่ยอมสำนึกดีอ่ะไม่มีจิตสำนึกที่ดีไม่มีความสำนึกสอนก็แล้วดุก็แล้วด่าก็แล้วมันคือมันเป็นคนดีไม่ได้แล้วไงให้อภัยนี่ก็ช่วยไม่ได้นะคะการให้อภัยมันใช้ไม่ได้กับคนบางคนเหมือนนักโทษที่พ้นคดีมาเนี่ยพ้นคุกมาแทนที่มันจะสำนึกผิดนะเห็นไหมคะว่าที่จับได้ทุกวันเนี้ยพวกก่อเหตุทั้งหลายเนี่ยพ้นคดีมาทั้งนั้นเนี่ยเพิ่งจะออกจากคุกมาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสันดานอ่ะมันแก้ไม่ได้หรอกนะคะพวกเนี้ยมันแก้ไม่ได้ต้องให้มันตายแล้วเกิดใหม่นี่เห็นไหมเงินเนี่ยเป็นลดภาษีให้กับนิติบุคคลประชาชนตาดำๆไม่ได้ประโยชน์นะคะ 1.5 แสนล้านแล้วก็ไปกู้หนี้มาโปะอีกอ่ะเพื่อให้การเก็บภาษีได้ตามเป้าเห็นไหมดูเขาทำงานสิไหนจะโครงการรถยนต์คันแรกที่ทำให้รัฐขาดรายได้อีก 30,000 ล้านบาทเห็นไหมบ้านหลังแรกอีก 20,000 ล้านบาทมองไปทางไหนมีแต่รายจ่ายไร้ปัญญาในการสร้างรายได้เข้าประเทศจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เศรษฐกิจไทยจะพังขามือรัฐบาลปูนิ่มที่ถนัดใช้เงินแต่ไม่มีสมองในการบริหารประเทศไม่แน่ว่าตอนนี้รัฐบาลอาจกำลังภาวนาให้ฝนตกหนักเกิดวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรจนนาล่มเกี่ยวข้าวไม่ได้รัฐบาลจะได้สบายตัวชั่วคราวไม่ต้องหาเงินไปโปะนะคะกับการรับจำนำข้าวรอบใหม่เพราะชาวนาไร้ผลผลิตมาจำนำก็ได้ใครจะรู้ถ้าน้ำท่วมข้าวนะข้าวไม่มีมาก็จำนำไม่ได้เพราะโครงการรับจำนำข้าวมันต้องมีของมาจำนำมันต้องมีข้าวมาจำนำนะถ้าน้ำท่วมนานี่ก็จบเฮเลยแต่โครงการประกัน ราคาเพื่อการเกษตรเนี่ยเขาประกันเอาไว้แล้วนะคะถึงน้ำจะท่วมข้าวจะเสียหายแต่คุณก็รัฐบาลเขาก็ประกันเอาไว้ให้นะคะคุณก็อยู่ในโครงการนะเขาก็จ่ายให้ในโครงการแต่นี่ราคานโยบายรับจำนำข้าวไม่มีข้าวไปจำนำก็จบเลยนะคะนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะหลายท่านก็คงจะมีสติมีเหตุผลนะคะในการรับฟังไม่ใช่บอกอุ้ยมาแตะไม่ได้รัฐบาลนี้1รัฐบาลนี้ไม่เคยทำอะไรผิด
สองถ้ารัฐบาลนี้ทำอะไรผิดให้กลับไปอ่านข้อที่หนึ่งไม่ดีนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะฮะมันแสดงถึงการเป็นมนุษย์เป็นคนเออแต่คนเขาบอกว่ากูไม่รับอ่ะทำไมกูยกเว้นความเป็นคนสักชั่วขณะก็ได้นะแต่เวลาก็ด่าคุณไอหมูไอหมาก็จะโกรธเขาก็แล้วกันนะคะเออแต่บางคนบอกด่าไปเถอะขอให้กูรวยอะไรประมาณนี้อ่ะคนบางคนยอมขายจิตวิญญาณขายเขาเรียกว่าอะไรขายเพศขายพันธุ์ขอให้มีตังค์นะขอให้รวยก็ไปอย่างนั้นนะคะเอาหมดเวลาหมดนะคะต่อไปเป็นรายการรับพ่อนะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้ไปธุระปะปังที่ไหนก็รับฟังรายการต่อไปเป็นรายการดีๆนะคะที่รับฟังไปแล้วก็คิดดูคิดไปนะคะว่าเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่านะคะทำไมคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศถึงได้รับพ่อจังนะคะท่านทำอะไรให้กับเราบ้างนะคะแต่ก็มีคนส่วนน้อยเล็กนิดเดียวนะคะที่มันมาพูดอย่างงุ่นอย่างงี้นะคะก็ช่างมันเถอะนะคะอย่าไปถือสาหาความกับสัตว์เดรัจฉานบางพวกเลยนะคะถ้าเป็นคนจริงๆก็คงจะน่าจะนึกได้เนาะนะคนเราทำดีมันก็ต้องมองเห็นสิทำไม่ดีก็มองเห็นนะคะจะไปเขาทำดีมองไม่เห็นเนี่ยมันอู่นะคะมันไม่ใช่แล้วอ่ะหนูปาปักจูต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่มยมขอบคุณคุณป้ามยงชิดขอบคุณพี่เสน่ห์พี่ชายของเรานะคะขอบคุณพี่ตุ๋ยพี่ปกบุ้งพี่อีทนะคะขอบคุณพี่อีทของเรานะคะขอบคุณพี่ออฟบางบัวทองขอบคุณคุณพี่สีขอบคุณคุณพี่สมพรนะคะขอบคุณพี่ประสิทธิ์ปากเกร็ดนะคะที่ฟังกันอยู่ขอบคุณคุณป้าตุ้มนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็นำสปอร์ตรายการรักพ่อไปเปิดในคลื่นวิทยุของป้าตุ้มด้วยนะคะขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะคะพี่หน่อยอยู่ซอยกำแพงนี้น่าจะเคยเจอกันนะหนูปาปักจูก็เปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่บ้านไปแอลอยู่ตั้ง 7-8 ปีนะคะน่าจะรู้จักนะคะพี่หน่อยนะคะในซอยวัดกำแพงแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่หนูปาปักจูนึกชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างต้องกราบขออภัยนะคะเพราะว่าสติสตางก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะคะความจำก็ไม่ดีขี้ลืมนะขี้ลืมด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณพี่คุณหนุ่ยด้วยนะคะก็ยังติดตามรับฟังกันอยู่นะคุณหนุ่ยก็อยู่เรวดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณพี่อารยาติดตามรับฟังกันนะคะพี่ทิพย์ด้วยนะคะพี่ทิพย์สวนนนท์นี่ส่งข้อความมาให้กำลังใจอยู่เรื่อยเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพรุ่งนี้ค่อยติดตามฟังกันใหม่นะคะต่อไปรับฟังรายการรักพ่อนะคะกับคลื่นแห่งมิตรภาพของเราสำหรับวันนี้หนูปาปักจูก็ไปแล้วล่ะนะคะสวัสดีค่ะ FM 87.75 MHz สร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ทำให้เข้าใจง่ายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันอีกทั้งภาพประกอบและคติธรรมต่างๆได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนกกษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายน้ำต่อไปเพราะถ้าไม่เพียรว่ายน้ำก็จะตกเป็นอาหารปูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ำไปเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มทำโครงการต่างๆในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการทำงานมากนักและทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ท้อพระราชหฤทัยมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขจัดทำโดยกลุ่มรักพ่อข้าพระบาทคลื่นมิตรภาพให้ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงไร้ขีดจำกัด
มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์โดยขอหยิบยกทัวร์อินเทนเด่นเด่น3โปรแกรมที่ขอบอกเลยค่ะว่างานนี้ถ้าคุณกลัวเอาท์ที่เก็บกระเป๋าแล้วไปกับเราเที่ยวเมืองไทยไปไม่ได้แล้วเราจะเริ่มกันที่โปรแกรมสุดฮิตในพื้นที่ภาคเหนือท้าลมหนาวก่อนดาวเดือนณแม่ฮ่องสอนปายปากุ๋งทุ่งบัวตองวันแจ่มแค่น่านบัวบอกเกลือและสุดท้ายพิกเกิลกับโปรแกรมที่กำลังมาแรงแซงทุกโค้งในขณะนี้นั่นก็คือโปรแกรมเลยภูเรือเชียงคานตัวเราพิเศษพาเพื่อนๆข้ามโขงไปเที่ยวลาวด้วยนะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Magic On Tour โทร024443173089219022หรือติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ต่างๆทางเว็บไซต์ www.magic-ontour.com สนทนากับเราทางเว็บบอร์ดหรือเลือกติดตามความเคลื่อนไหวผ่านหน้า Facebook Fanpage Twitter โดยพิมพ์ภาษาไทยด้วยคำว่า Magic On Tour บนหน้า Google ค่ะ Magic On Tour มหัศจรรย์ดวงตาแห่งการท่องเที่ยวก็บอกแล้วไงคืนนี้ดีจริงๆ